โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับถึงเจ้า Demon Effect Mini Chorus ตัวนี้นะซึ่งถ้าทุกคนดูหน้าตาก็จะรู้เลยนะว่าตัวเนี้ยเป็นโคลนที่โคลนมาจาก Analog Man Mini Chorus นะครับคือทาง Analog Man เนี่ยซึ่งก็ชอบทำเพดัลที่เป็นบูติกอยู่แล้วนะ Analog Man เนี่ยก็โคลนก้อน Chorus เนี้ยเรียกว่าโคลนบวก Modify ดีกว่ามาจากก้อน Boss CE 1นะครับแล้วก็มาปรับใส่พารามิเตอร์อะไรประมาณเนี้ยหลักๆ ก็คือมันจะมีน็อบข้างบน2อันนะคือ Speed กับ Depth นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักเลยของพวกก้อนคอรัสทั้งหลายนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือน็อบตัวนี้คือ Mix นะครับก็คือ Mix สัญญาณระหว่าง Dry กับ Wet นะครับแล้วก็มี Toggle Switch เล็กๆตัวนี้นะซึ่งปรับโหมดของ Depth ตัวนี้ได้3โหมดนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะคอมเมนต์นิดนึงว่า1เนี่ยเป็นคอรัสที่หวานมากก้อนนึงที่เคยเล่นเลยนะในพวกบรรดาก้อนจีนที่เป็นคอรัสทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยมันจะมีก้อนที่แบบทำแล้วก็แบบขัดใจเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก้อนเนี่ยเป็นก้อนที่ทำมาแล้วเรียกได้ว่าโคลนได้ดีมากอ่ะคือเวลาเล่นแล้วมีมิติมากๆคือก้อนของแท้ผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกบอสคอรัสแล้วผมว่าเวิร์คมากๆเลยเป็น1ในตัวนึงที่หวานมากนะครับแล้วไอ้ฟีเจอร์มิกซ์ตัวเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วของแท้ของเดิมดั้งเดิมมันไม่มีมิกซ์มันจะมิกซ์ไปทำไมจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือคอรัสเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจวิธีการทำงานมันเนี่ยคือมันสร้างสัญญาณที่มันคล้ายๆกับว่ามันหลุดเฟสเดิมออกไปนิดนึงมันก็เลยมีความกัดกันเล็กน้อยมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันแววๆๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดึงให้ตัวเนี้ยมิกซ์มันกลับมาแล้วมีสัญญาณดรายเข้ามาปนด้วยเนี่ยมันจะสร้างมิติที่แบบทำให้มันดูมีคอรัสเยอะขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่เวิร์กมากนะส่วนไอ้ Depth ไอ้ Switch ตัวเนี้ยผมปรับไปปรับมารู้สึกว่าเสียงมันต่างนะในแต่ละโหมดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นนี้กับตัวเสียงแตกดูนิดนึงแล้วกันว่าเวลาเล่นด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงนะครับThank you.
เท่าที่เล่นมาถือเป็นก้อนคอรัสที่แบบที่ผมชอบมากๆเลยนะก้อนหนึ่งคือปกติคอรัสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปอะไรประมาณนี้แต่ก้อนเนี้ยผมว่าพอดีมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พวกก้อนบอสคอรัสเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากนะเพราะมันทำได้ดีจริงๆนะถึงแม้ว่าก้อนที่แบบโคลนมาดัดแปลงแล้วมันก็ยังทำได้ดีขนาดนี้นะผมว่าเวิร์กอ่ะเอาเป็นว่ารีวิวนี้จริงมันเป็นก้อนคอรัสเนาะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับมันมากเป็นว่าถ้าวัดกันที่ความชอบอะผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็ผมปรับไปปรับมาก็น่าจะได้ยินกันบ้างนะว่าซาวมันออกมาเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ